ไกอาเพื่อสุขภาพกะทือเป็นพืชที่พบได้ตามบ้านในชนบทเป็นพืชล้มลุกฤดูแล้งจะลงหัวเมื่อถึงฤดูฝนจะงอกใหม่หัวมีขนาดใหญ่และเนื้อในมีสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมต้นสูงประมาณ 3-6 ศอกไปเรียวยาวออกตรงข้ามกันดอกจะเป็นช่อกลมอัดกันแน่นสีแดงและแทรกด้วยดอกสีเหลืองเล็กๆส่วนที่เราจะใช้เป็นยากันคือหัวและเงาแก่สดนะคะช่วงเวลาในการเก็บยาจะเป็นช่วงฤดูแล้งรสและสรรพคุณยาไทยจะมีรสขมและขื่นเล็กน้อยอย่างที่เราคุยกันคือรสขมจะช่วยในเรื่องโรคเลือดนะคะส่วนขื่นจะช่วยในเรื่องของเสมหะขับลมแก้ปวดมวนท้องแก้บิดและบำรุงน้ำนมได้ดีสำหรับสตรีที่มีลูกอ่อนนะคะวิธีใช้ก็คือหัวกระทือจะเป็นยารักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุดเสียดและใช้หัวหรือเง้าสดขนาดเท่ากับหัวแม่มือ2หัวหรือปริมาณ20กรัมย่างไฟพอสุกตำกับน้ำปูนใสคั้นเอาน้ำดื่มเวลามีอาการนะคะพี่ตั้วน้ำปูนใสต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็พอที่เท่ากันได้ก็คือแบบว่าให้มันท่วมให้มันท่วมมันพอดีประมาณนี้แหละกับน้ำหนึ่งแก้วประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดเอามากินอีกนี่คือสามารถเติมน้ำปูนใสไปได้เรื่อยๆไหมคะเติมถ้าเกิดมันหมดแล้วก็เติมน้ำปูนใสเข้าไปใหม่จนกระทั่งแบบว่ากินจนหมดวันไปนะคะแล้วเวลาคนกินก็ให้รู้สึกตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันขื่นมันกินยากไหมแล้วก็เติมน้ำเจือจางกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาการท้องอืดท้องเฟ้อเราดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าอาการดีขึ้นเราก็ควรหยุดหรือถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน 3-5 วันอาการยังไม่ดีขึ้นเราควรปรึกษาแพทย์แผนไทยกันนะคะฝากให้ทุกๆคนกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของพวกเราขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะไกอาเพื่อสุขภาพ